สวัสดีค่ะก็พบกับฟ้าพี่ชาแนลเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับฟ้าเองซึ่งวันนี้ฟ้าก็จะพาทุกคนมาทัวร์คณะครุศาสตร์หรือว่าคณะของเรานั่นเองนะคะก็คือวันนี้จะเป็นศูนย์ของแม่ริมนะคะหรือว่าสลวงนั่นเองค่ะไปพบกันเลยค่ะ Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middleค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็คืออเมซอนนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพื้นที่นี่เนาะซึ่งเปิดตัวได้ไม่นานนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพข้างในให้ดูนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโรงอาหารนะคะซึ่งในโรงอาหารก็จะมีพวกร้านขนมก๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงนะคะแล้วก็ยังมีร้านส้มตำร้านอาหารตามสั่งข้าวมันไก่แล้วก็ร้านขายน้ำค่ะซึ่งถ้าเป็นวันปกติธรรมดานะคะโรงอาหารจะไม่มีที่นั่งเลยนะคะยิ่งในช่วงพักวันยิ่งไม่มีที่นั่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเซเว่นนะคะเซเว่นภายในมอเนาะซึ่งแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าเซเว่นเวนเวย์เนื่องจากว่าเดินได้ทางเดียวไม่สามารถเดินกลับได้นะคะแต่ตอนนี้ร้านได้ขยายเพิ่มเติมแล้วค่ะร้านก็กว้างขึ้นนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปดูตึกเรียนต่างๆนะคะฟังก็จะพาทุกคนมาดูตึกสำนักงานนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังเราก็จะมีตึกสำนักงานของบริษัทแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นรูปลักษณ์สามชั้นภายในนะคะจากนั้นก็ไปติดต่อกับทางคนไปดูตึกเรียนกันค่ะสำหรับตึกเรียนที่นี่นะคะก็จะประกอบด้วย3ตึกด้วยกันนะคะตึกแรกนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของฟ้าก็จะเป็นตึกทองคำหนึ่งนะคะหรือเรียกว่าตึก A ส่วนต่อไปอยู่ส่วนขวามือนะคะจะเป็นทองคำ2ตึกนะคะส่วนที่เหลือของตึกที่ได้นะคะจะเป็นทองคำ3หรือว่าตึก C นะคะเมื่อกี้นะคะฟ้าได้ถ่ายให้เนาะซึ่งมันไม่ค่อยเห็นด้านหลังตึกทองคำ3นะคะเพราะว่ามันอยู่หลังตึก B เนาะซึ่งฟ้าก็พาทุกคนมาดูนะคะนี่ก็คือทองคำ3นะคะหรือว่าตึก C จะเป็นตึกที่ต่ำที่สุดนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นหอประชุมนะคะเป็นหอประชุมของคณะครุศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ